ชาวสวนปาล์มก็ยังขาดทุนนะคะราคาปาล์มดิบที่ต่ำที่สุดในรอบ2ปีตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทกว่าๆขณะที่ราคาปุ๋ยกระสอบละ 1,800 บาทนะคะเกษตรกรขายปาล์มไม่มีกำไรออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือค่ะด้วยการนำโครงการน้ำมัน B10 กลับมาใช้หรือปรับลดราคาปุ๋ยให้ถูกลงค่ะแม้ว่าราคาปาล์มดิบที่ลานเทจะเหลือเพียง5บาทกว่าเกษตรกรจังหวัดตรังยังจำเป็นต้องนำปาล์มไปโดยไม่มีกำไรเพราะว่าต้องการเงินไปจุนเจือครอบครัวที่เดือดร้อนจากราคาปุ๋ยที่แพงกระสอบละ 1,800 บาททำให้ไม่มีเงินมาซื้อปุ๋ยมาบำรุงต้นปาล์มและหลายคนหยุดซื้อปุ๋ยแล้วค่ะเป็นมากี่ปีแล้ววะจ้าง10ปีแล้วแต่ว่าลูกอย่างย่อยก็เป้งอยู่เหรอค่ะแสดงว่าคือเจ้าของสวนแต่ว่าแปลงเล็กๆแต่ว่าแต่เท่าเอ็นเอ็นแปลงเล็กๆกันก็ไม่ได้ใช้กันหน่วยนะครับตีได้ปุ๋ยบางทีจัดรอมได้ตามปันเจอปุ๋ยรอบๆกับเม็ดบางทีขณะที่นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังและตัวแทนเกษตรกรเข้าพบนายนิพันธ์สิริธรส.ส.ตรังเขต1พรรคพลังประชารัฐครับเพื่อยื่นหนังสือถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติหรือว่ากนป.เข้ามาแก้ปัญหาทั้งราคาปุ๋ยแพงติดตามราคาปาล์มให้สอดคล้องกับตลาดโลกการออกพรบ.โครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบและการปัดฝุ่นนำโครงการน้ำมัน B10 มาใช้นะครับตอนนี้ราคาที่ทางรัฐบาลมาประกันราคาเรานะที่ผมฟังเมื่อ 2-3 วันที่แล้วว่าอยู่ที่4บาทซึ่งมันเป็นไม่ได้แล้วเพราะว่าต้นทุนเราเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะปุ๋ยนี่เยอะเลยแล้วราคาค่าแรงก็ขึ้นมาหรือการจัดการอื่นทุกอย่างก็ขึ้นมาหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ออกมาบอกรัฐบาลว่าราคา4บาทนี่เป็นไปไม่ได้แล้วครับเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่สะท้อนว่าถ้าคำนวณต้นทุนการผลิตแล้วเพราะว่าต้นทุนการผลิตปาล์ม1กิโลกรัมอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทแต่ราคาที่ขายได้ตกอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทแบบนี้เกษตรกรไม่มีกำไรค่ะส่วนการกำหนดประกันราคาปาล์มที่กิโลกรัมละ4บาทคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าทั้งปุ๋ยค่าแรงค่าจัดการต่างๆขึ้นราคาทั้งหมดราคาประกันจึงควรจะอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทค่ะ